สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมา modify หรือเปลี่ยนลูกสูบนะครับของลูกสูบเดิมของเครื่องเดิมที่ติดมาจากมอเตอร์ไซค์จิ๋วนะครับให้เป็นขนาด44มิลนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวข้อเหวี่ยงและชักด้วยนะครับเป็นขนาด44มิลทำไมถึงเปลี่ยนนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมซื้อเสื้อกับลูกมานะครับแล้วก็มาพร้อมชุดเขานั่นแหละแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะครับตัวเนี้ยข้อเหวี่ยงกับก้านเนี่ยไม่มีมาทีนี้ผมก็เลยจะติดตั้งใส่กับตัวนี้พอมาถึงมันไม่สามารถติดตั้งได้นะครับเพราะว่าตัวลูกเนี่ยขนาดของตัวเนี้ยมันไม่เท่ากันนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเนี่ยฮะมันขนาดไม่เท่ากันรูก็ต่างกันละเห็นไหมฮะรูต่างกันเลยเห็นไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยต้องสั่งเอาตัวนี้มาด้วยนะครับเป็น44เนี่ยขีด6เห็นไหมฮะอันนี้มันเป็น40ขีด6นะครับทีนี้ผมก็เลยต้องใช้เป็นตัวนี้นะครับถ้าใช้เป็นตัวนี้มันจะพอดีเลยนะครับถ้าเป็นชุดของมันนั่นแหละนะครับนี่ใส่ไปพอดีเลยทีนี้ผมจะมาเริ่มเลยนะครับถึงขั้นตอนที่ผมจะต้องถอดตัวนี้ออกนะนี่นะฮะเมื่อถอดออกมาแล้วด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถอดไปแล้วด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีลูกปืนนะครับนี่เราต้องทำความสะอาดเอาตัวโปรแกรมอันเก่าเนี่ยออกเพราะว่าผมจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมซื้อมาเป็นชุดเลยตัวโปรแกรมเป็นชุดโปรแกรมของ NBCN1 เลยนะครับก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่ารู้อยู่แล้วมันต้องขาดนะครับตอนแกะออกมาเนี่ยนะฮะตัวข้อเหวี่ยงเนี่ยนะข้อเหวี่ยงมันจะต่างกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเขียนว่า40ขีด6อันนี้เป็น44ขีด6นะครับโอเคครับเดี๋ยวนี่ผมได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเรามาใส่ตัวโปรแกรมกันนะครับนี่ผมซื้อชุดโปรแกรมมาจากร้านการเกษตรเนี่ยแหละเขาก็มีขายให้นะครับจะมีนี่โอเคละครับก็เดี๋ยวเราตัวนี้เลยนะครับฉีดทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอาตัวใส่เข้าไปนะครับเราดูได้ให้ถูกอ
การนับเลยนะครับนี้เราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะอย่างนี้แล้วทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวแหวนลูกสูบนะครับลูกสูบก็จะมีอยู่2นี่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับดูนะว่ามันจะมีล็อกไหมจริงแล้วผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรนะครับก็ดูพี่ๆที่เขาทำกันนะครับแล้วก็ทำตามพี่ๆเขาก็เอาลูกสูบก็คือหันตัวที่เป็นข้อต่อตรงนี้นะตัวจุดต่อตรงนี้ไว้บนนะครับอุ้ยหล่นก็ใส่สลัก2ตัวนี้นะฮะ2ตัวนี้ใส่ไปอย่างนี้ก่อนนะขับออกแล้วนะตัวโปรแกรมผมมีแล้วนะตัวนี้ผมตัดเองเพราะว่ามันตัวนี้มันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวโปรแกรมของตัวกระบอกสูบ40มิลแต่ก็ใช้ได้นะงั้นเดี๋ยวผมใช้อันนี้เลยกันนะครับอันนี้ผมทำเองนี่ใช้ได้โอเคนี่นะเป็นโปรแกรมตัวนี้ก่อนที่จะทำการประกอบเสื้อตัวนี้เข้าไปนะครับก็ให้ชโลมเอาน้ำมันออโต้ลูปเราเนี่ยแหละชโลมที่ลูกก่อนนะครับชโลมให้ทั่วเลยครับก็ที่ตัวเสื้อด้วยเนี่ยทำความสะอาดเสร็จชะลมเลยนะครับนี่ชะลมเลยปุ๊บเนี่ยต้องจัดแหวนตัวแหวนนะจัดตัวแหวนให้มัน
ตรงตำแหน่งนี่ก็เป็นคาบูแต่งเหมือนกันนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับอ
ครับสำหรับวันนี้ผมก็ประกอบเครื่องเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะเหลือแต่ว่าเอาไปติดตั้งกับรถคันไหนแค่นั้นเองนะครับก็สำหรับเครื่องตัวนี้ผมกะจะไปเอาไปใส่ไอตัวฟีโน่นะครับฟีโน่50ซีซีที่มันเป็นทรงฟีโน่นะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันว่าใส่ตัวฟีโน่แล้วมันจะวิ่งดีแค่ไหนแล้วก็แรงแค่ไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชมการติดตั้งตัวนี้นะฮะเสื้อสูบขนาด44มิลนี้นะครับก็สำหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผลงานตัวนี้